ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่8สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรื่องพิธีแต่งงานสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคราวที่แล้วพี่โชคดีแล้วก็น้องมีบุญเนี่ยได้พาพวกเราแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านไปรู้จักกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันไปแล้วดีมากเลยค่ะแต่วันนี้น้องฟิวมีเรื่องที่จะรีเควสต์พี่โชคดีกับน้องมีบุญสักหน่อยเรื่องอะไรหรอฟิวก็น้องฟิวเพิ่งดูซีรีส์อินเดียมามีฉากที่นางเอกแต่งงานดูอลังการมีสีสันน่าสนุกน้องฟิวอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญเดี๋ยววันนี้พวกเราไปดูพิธีแต่งงานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยค่ะพิธีแต่งงานของพราหมณ์ฮินดูมีการจัดงานและพิธีต่างๆอยู่หลายวันโดยในช่วงแรกจะจัดอยู่บ้านของแต่ละฝ่ายแยกกันจนถึงในวันแต่งจริงตามเรื่องที่ทั้งสองครอบครัวได้วางไว้จะมีขบวนแห่เจ้าบ่าวและญาติทั้งสองฝ่ายจะแลกพวงมาลัยกันแสดงถึงการเป็นทองแผ่นเดียวกันในพิธีแต่งงานของชาวพราหมณ์ฮินดูนั้นเจ้าสาวจะนำสินสอดและของขวัญมามอบให้กับทางบ้านเจ้าบ่าวและแม่เจ้าบ่าวจะมอบสายสร้อยให้กับเจ้าสาวมาดูในขั้นตอนสำคัญพราหมณ์จะก่อกองไฟและสวดบูชาไฟแล้วให้พรพร้อมให้ข้อคิดเรื่องการครองคู่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะจูงมือกันเดินรอบกองไฟ7รอบโดยให้เจ้าสาวเดินนำพร้อมกล่าวคำมั่นสัญญาและพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะให้พรบ่าวสาวจะมีการสวดจากพราหมณ์อีกครั้งและทางพ่อเจ้าสาวจะจับมือของเจ้าสาวยื่นให้เจ้าบ่าวเป็นการบ่งบอกว่าได้ยกลูกสาวให้แล้วต้องดูแลให้ดีสุดท้ายบ่าวสาวจะก้าวออกจากพิธีแล้วหันหลังโปรยข้าวสารดอกไม้เข้าบ้านเพื่อสร้างความเป็นมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัยให้เกิดแต่ความสุขสมหวังอยู่ดีกินดีตลอดไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเท่านั้นส่วนขั้นตอนต่างๆจะขึ้นอยู่กับพราหมณ์ประกอบพิธีตามคัมภีร์พระเวทในตอนต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ